ับสนุนโดย Living at Ease พระราม2จาก Land & House โทร1198นมเปรี้ยว Delight สูตรน้ำตาล 0.1% สารรักจาก AIS ครับก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับนั่นก็คือช่วง Candid Can Talk นั่นเองนะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะ Tease and Teach Tease ก็คือไปแกล้งแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงวันนี้เนี่ยพี่จ๊อบและพี่คังโป้ยนะครับจะพาฝรั่งไปคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ที่ตลาดอยากจะทำอาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกวัตถุดิบเนี่ยมาทำอาหารอะไรได้บ้างเดี๋ยวแล้วอาหารที่เขาจะทำอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยแล้วนี่ก็ยังไม่รู้ไงตอนนี้เราไปดู Candy Can Talk กับพี่จ๊อบและนายคังโป้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ๊อบครับคังโป้ยครับพบกับพวกเราสองคนครับที่จะทำให้คนไทยเนี่ยเลิกกลัวฝรั่งกันสักทีฮะและนี่คือช่วง Candid Can Talk เป็น Candid ที่จะทำให้คุณกล้า Can Talk สามารถพูดคุยกับฝรั่งได้มากขึ้นนั่นเองครับวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองครับที่นี่นะฮะเขาเรียกว่า Fresh Market ครับคืออะไรฮะตลาดสดครับเปิดตลอด24ชั่วโมงฮะสังเกตดูนะครับแม่ค้านี่แหมขายของได้ลืมเลยฮะลูกค้านี่เดินช้อปปิ้งอย่างกระจายสนุกสนานมากเรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่นะฮะมีหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักแตงกวาปลาล้าปลาทูหมูหมึกกุ้งปลากระทงเหวยังมีเอาเท่านั้นยังไม่พอครับพี่จ๊อบผลไม้นี่เพียบขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ๊กฟักแฝกแตงโมชัยโยโหคุณจะมาแห่นาคหรือไงล่ะฮะเอ้ามันเยอะคุณจำให้ดีครับว่าเรามาทำอะไรที่นี่ฮะเรามาทำอะไรแต่งตัวอย่างนี้ก็มาเข็นผักสิครับถูกต้องครับผมชั่วโมงละ10บาทไม่แพงเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะเราไม่ได้มาเข็นผักครับที่เราแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรฮะให้มันกลมกลืนกับตลาดนี้ครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูครับว่าถ้าสมมุตินะฮะมีฝรั่งสักคนนึงเดินเข้ามาที่นี่ครับและจะมาหาวัตถุดิบกลับไปทำอาหารไทยจะมีคนไทยคนไหนไม่น่าที่จะใจดีแล้วก็มาช่วยชี้ทางสว่างให้เขาครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผม I want to cook some Thai food but I don't know what to make what would you recommendมาดูกันครับว่าวันนี้ฝรั่งจะได้วัตถุดิบไปทำอาหารกันหรือเปล่าผู้โชคดีรายแรกมาแล้วครับเขาจะเอาอะไรผมไม่รู้ครับ I want to make some Thai food Thai food yes I'm not sure what to make Thai food can you recommend so what type of Thai food stir fry or soup or tom yum soup is okay soup what soup คือเขาจะอะไรครับทำน้ำแกงอ๋อทำน้ำแกงต้มจืดไหมต้มจืดอะไรแกต้มยำ chicken feet chicken feet chicken in the soup ซุปเปอร์ขาไก่ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ป่ะซุปเปอร์เหรอต้มยำ chicken feet ต้มยำ is mean that like a spicy soup spicy soup you have to put the like a ต้มยำ ingredient need chiliYes, แม่พี่คนนี้ภาษาอังกฤษหายห่วงไปดูรายที่สองกันบ้างครับ I want to make some Thai food but I'm not sure what to make What can I make with this With these ingredients What can I make Some Thai food เครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศเดี๋ยวนะครับฝรั่งเขาถามว่า what can I makeไม่ได้ถามหาเครื่องเทศเลยครับพี่ What ingredients can I use to make ต้มยำมานี่ไงลองต้มยำใช่ไหมครับNo Can you use this Can I use this นี่ This เอาใส่มาเลยเอาหลายโนแล้วครับพี่พูดแต่โนสงสัยวันนี้ฝรั่งไม่ได้ทำกับข้าวแน่นอนไปดูรายอื่นกันต่อดีกว่าครับครับช่วยหน่อยอลลลาแก๊งนี้เป็นสาวสาวออฟฟิศครับ I want to make some Thai food What ingredients do I need เขาอยากได้เครื่องปรุงไปทำอาหารไทยอะค่ะอาหารไทยประมาณเอาต้มยำกุ้งตึบเลยกินเผ็ดได้ครับกินผมตึบเลยกินเผ็ดได้บอกYes, spicy. I like spicy. Okay, then have the recipe. The recipe. Yes. No. No. Okay, how do I make tom yum goong? What do I need? What do I use? กินกี่คนเขาเขากินกี่คนอ่ะทำแบบนี้เอาไรพี่โกบิวกิJust me. Only one. กินคนเดียวอู๋น่าสงสารแท้ไปยุ่งอะไรเรื่องส่วนตัวเขาอ่ะเขาฟังไม่ออกสงสารฝรั่งจะกินข้าวคนเดียวพี่ๆเขาเลยชวนไปกินข้าวซะด้วยแหละ
เดี๋ยวยิ้มให้กล้องหน่อยฮะกล้องอยู่นี่ฮะบ๊ายบายเห็นไหมฮะกินตับเฮ็ดจังไหนเนี่ยเฮ็ดลำบากดุ๊กเอ้าอะไรเราพูดอีสานได้เราอีสานได้ครับบอกไทยไม่ได้โอ้โหพูดอีสานชัดกว่าเยอะเลยชัดกว่าภาษากินครับอยู่ไหนเฮ็ดนี่ครับไม่ถือเอ้าต้องนี่นี่แหละอันที่ข้อต่อการห้วยเอ้าไปเห็นตะบกุ้งเนี่ยเล่นได้ก็บอกผู้อ้าวคนบ้านเดียวกันนั่นอะไรฮะมองไปนะฮะนั่นอะไรฮะนั่นอะไรฮะอย่าเพิ่งไปบ้านเนี่ยดูไปบ้านเนี่ยดูกันจบแล้วจะมัวแต่คำนำภาษาอังกฤษที่ได้ไปใช้กันบ้างนะครับจะบอกเลยนะครับว่าแคนดี้แคทของเราเนี่ยโจทย์หินขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญเนี่ยคือคนดูทุกท่านนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเจอแคนดี้แคทของเราข้างนอกก็ได้เตรียมตัวให้ดีนะเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะเห็นผู้หญิงคนนึงไหมเขาไปถามฝรั่งว่า How many people do you eat กินกันกี่คนไงเออเนี่ยเขาจะกินกี่คนล่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันสามารถแปลได้ว่าคุณกินกี่คนโอ้ฉันกินมาแล้ว4คนนะต้องพูดยังไงคะก็อาจจะต้องถามเขาว่า how many people are eating หรือว่า how many people will be eating ก็คือจะกินกันกี่คนแบบนั้นดีกว่านะครับสมมติว่าคุณอยู่ในตลาดแล้วฝรั่งก็ถามว่า I want to make a tom yum นะคุณจะบอกฝรั่งว่าต้องใส่อะไรบ้างก็มีกุ้งนะมีน้ำพริกเผาคัดคายใบมะกรูดและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใส่ตะไคร่ลงไปด้วยตะไคร่ตะไคร่โอ้ยตะไคร่ว่าไงยอมแพ้จริงไม่รู้เลยฮะตะไคร่คืออะไรละเลยซิวไปโอ้โหไม่อยากทำงานพี่สาวคนนี้แล้วน่ากลัวเหลือเกินอะไรนะนี่เขาไม่ได้บ้าแต่ศรีธัญญาเนี่ยเขาเป็นคนไข้ใช่ใช่ไหมคะเลมอนกราสเลมอนกราสคือเลมอนคือมะนาวกราสคือหญ้า so มันเป็นต้นหญ้าที่หักมาปุ๊บแล้วมีกลิ่นมะนาวหอมใช่นะครับผมก็คือเลมอนกราสแล้วก็ต้องใส่พวกกุ้งก็คือพรอนต้องเอาเสียงชริมก็ได้หรือพรอนก็ดีแต่ต้องให้เกียรติตัวอาร์ด้วยนะฮะเพราะบางคนไปถามพรก็หนังโป้กันหนังโป้ไม่ได้ถามผมว่าขาคืออะไรนะครับนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เกาสคราชกำลังเกาไงเกากำลังเกาก็คือขาคือกำลังเกากำลังเกาพูดจำง่ายเลยนะคะกำลังเกาเลยคุณนั่งถือผมเองนะครับผมนี่นะครับผมต้องทำทุกอย่างกำลังเกาโอ้กำลังเคลื่อนแล้วกำลังเคลื่อนแล้วนะฮะและ English Delivery ของเราในวันนี้นะฮะก็เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกและความบันเทิงมากจริงๆนะครับแต่วันนี้เรามีข่าวจะมาบอกกันที่ไหนก็ตามฮะอยากจะให้พวกเราเนี่ยไป Tease and Teach ก็คือแกล้งแล้วก็สอนภาษาอังกฤษเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของเราครับEnglish Delivery 2015แต่หนูว่าเป็นเรื่องดีนะสมมติแบบผู้บริหารเห็นแล้วเล็งเห็นแล้วแบบอยากทดสอบพนักงานในองค์กรสิว่ามีการพูดภาษาอังกฤษยังไงกันบ้างเนี่ยเขาบอกนะครับว่า you learn best from your mistakes นะครับ you learn best from your mistakes ก็คือเราจะเรียนรู้ได้ดีสุดจากความผิดพลาดของเราดังนั้นอย่ากลัวที่จะพูดอะไรผิดๆนะครับเราจะได้เรียนรู้แล้วมันฝังมันจำได้เลยไงเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงกับภาษาอังกฤษของเราเนี่ยนะครับแหมเต็มอิ่มกันแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกูลิโกแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300 AIS โออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่น Suzuki Way of Life นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม Delight แล้วก็ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตขอบคุณมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับน้องสาวคนลากันไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ English Delivery วันพุธหน้า 20:50 ที่ช่อง5แห่งนี้ครับคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้